moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, wow. วันนี้นะครับอยากจะให้ดูจับจังหวะนี้นะฮะเมื่อวานเซตลงไปปิดต่ำสุดที่ 1550.75 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมบอกเลยนะเมื่อวันก่อนผมบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะเอาขึ้นจริงๆอ่ะถ้ามันคือแรงซื้อกลับจริงๆอ่ะมันจะไม่ลงมาแตะ150แต่ตอนนี้คือลงมาแตะอีกหมายความว่ามีโอกาสที่จะหลุดนะครับหลุดแน่นอน150มันจะสร้างนิวโลแถวนี้แต่อยากจะให้สังเกตตอนนั้นว่าพอมีการสร้างนิวโลแล้วมีแรงดึงกลับหรือเปล่าถ้ามีแรงดึงกลับก็จะทะลุ 1,570 ไปได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแรงดึงกลับโซนนั้นก็ไม่ได้มองฮะ 1,520 ไม่มองจะไปมองที่ 1,490 แทนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำเช้าวันอังคารที่20มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังกันนะครับข่าวแรกคือว่าริกชูโปรดักต์ใหม่ร่วมทุนกับนันยางใกล้จบโหน่าสนใจมากเลยครับนันยางเป็นรองเท้าที่แทบจะไม่ต้องมีการโฆษณาแล้วอะคือถ้าเกิดเป็นรองเท้านักเรียนรองเท้ากีฬาอะไรที่แบบเด็กๆ เขาใส่กันอะก็จะเป็นนันยางกันหมดเลยนะครับเออจะไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาใส่นันยางกันไหมต้องเช็คนะใครมีลูกในช่วงวัยเรียนนะครับลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่าเฮ้ยลูกใส่นันยางหรือเปล่าถ้าลูกใส่นันยางนี้มาลิกน่าสนเลยนะคือแบรนด์นันยางมันมาตั้งแต่รุ่นผมรุ่นพ่อนะนึกออกไหมแต่ไม่รู้ว่ารุ่นในปัจจุบันเนี่ยเขายังใส่กันหรือเปล่าแต่เดานะว่าไม่ได้มีความผิดแปลกไปจากเดิมสินค้าไม่ต้องมีการพัฒนาอะไรฮะสินค้าก็อยู่เหมือนเดิมแหละเออแล้วก็แทบจะไม่ต้องโปรโมทอะไรมันขายได้ตัวของมันอยู่แล้วนะครับส่วนตัววาลิกเนี่ยผมมีอยู่ในตัวสแกนป่ะมีไหมเฮ้ยไม่มีว่ะอ่ะมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับวาลิกตรงนี้น่าสนใจครับแต่เกมมันถูกเปิดไปแล้วเราไปรุ่นแนวต้านู่นแหละ12บาทในโซนนี้ถ้าเกิดใครเข้าเล่นก็สต็อปลอสอยู่ที่ 9.7 นะครับแจ้งค่าตลาดอยู่ในกรอบ PTGOR บาลานซ์สังคมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งค่าการตลาดปั๊มไม่สูงเกินจริงชี้ตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภาอยู่ที่ 2.3 บาทต่อลิตรโอ้ก็โอ้แพงอยู่เนาะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะในกรอบนโยบายด้าน PTG ชี้ต้นทุนขึ้นค่าการตลาดควรเกิน2บาทมาดูครับเป็นไซด์เวย์ดาวน์โซนนี้ไม่น่าสนใจไม่น่าเล่นพูดตรงๆปล่อยให้มันลงปล่อยให้มันลงไปต่อนะครับส่วนตัว OR นี้กลับมาว่ะนะกลับมาในโซนนี้มีโอกาสขึ้นไปเทส23บาทได้นะฮะเพราะมันอยู่ในโซนของการทำฐานน่าสนนะครับถ้าเทียบ PTG เนาะภาคใต้ Energy กับ OR อันไหนน่าสนกว่าผมมอง OR นะครับปักกิ่งจายช่วยปั๊มลูก EKH ลูกโกยตลาดจีนนะครับก็เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากเนาะตัว EKH เนี่ยถือว่ามาแล้วนะฮะนี่มันโดดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันเป็นหุ้นติดสแกนนะครับผมก็เลยจะขอข้ามไปก่อนนะครับ TBN แรงรับโลกดิจิตอลโอ้แรงจริงวันนี้มาแบบบวก 150% เลยเนาะโคตรโหดนะครับก็วันนี้ผมคิดว่ามีการเล่นกันต่อนะให้ติดตามนะใครที่อยากจะเล่นเดเทรดคิดอะไรไม่ออกก็ TBN เอาไว้ก่อนนะครับสบายทุนนอกขอซื้อหุ้นระดมใช้สิทธิ์ส่อพิรุธ AIT ตัวสบายเนี่ยมันมีการซื้อหุ้นคืนไปเรา 1,000 กว่าล้านใช่มั้ย 1,000 ล้านนิดๆเขาบอกว่าจะมีทุนนอกเข้ามาขอซื้อก็คือเป็นการโยกปิกหลอดนะครับจากการซื้อคืนคือแบบตามไม่ทันหรอกสบายก็แบบเดี๋ยวก็ไปทางโน้นเดี๋ยวก็มาทางนี้เคยพูดอย่างนั้นไว้โอ้โหมั่วไปหมดเลยนะในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างตามยากอ่ะมาดูตัวสบายนิดนึงว้าวเฮ้ยราคาแถวนี้ก็ผมว่าใช้ได้นะมันเป็นโซนของการสะสมสต็อปลอสเนี่ยถ้าใครเข้ามาเล่นในกรอบนี้ก็อยู่ที่ 10.8แนวต้านผมมองที่ 12.5 ไปเลยนะครับ AOT งานสีทาบ้านฟื้นเล็งรายได้โต 15% เขาเคยเอามาออกแล้ว
เมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วนะครับที่เรายังพูดถึงแบบว่าช่วงไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในการทาสีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็คือหน้าฝนละหน้าฝนฝนตกเนี่ยมันก็ทาสีไม่ได้โดยเฉพาะสีภายนอกนี่ฝันไปเลยนะฮะก็น่าจะไปเจอกันอีกทีก็คือนู่นแหละหลังออกพรรษาป่ะนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะ TOA เป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้คือข่าวไอ้นี่ป่าวะโอ้โหมันฟอเลยนะโอ้น่าสนใจมากเลยว่ะแล้วมันฟอตอนเปิดตลาดเปิดตลาดสุดติ่งมากเลยฮะอย่างนี้น่าเล่นมากเลยนะเพราะว่าหุ้นฟอตอนเช้านี่แต่มันไม่ทันละนะโอ้โหใช้ได้เลยตรงนี้นะฮะผมคิดว่าจะขึ้นมาปิดแก็บเร็วๆนี้สำหรับ TOA นะ AMARC ตรวจทุเรียนพรึบเหรอนะกดปุ่มคาร์บอนฟุตปรินต์ Q3เขาบอกว่าโดดรับไฮซีซั่นตรวจคุณภาพทุเรียนส่งออกในไตรมาส2/66ฝากผู้บริหารส่งสัญญาณทิศทางครึ่งปีหลังสดใสชี้ไตรมาส3/66พีคเตรียมส่งงานราชการเริ่มตรวจคาร์บอนฟุตปรินต์คว้าใบการันตีมาตรฐานปุ๋ยเพิ่มโอ้รู้สึกว่าจะมีแบบเป็นข่าวดีมีงานเข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นฝั่งของการเกษตรราชการอะไรมาหมดเลยนะมาดูหน่อย AMARC อุ๊หืมนี่แหละฮะไม่เกรงใจข่าวกันเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันยังเป็นขาลงตัวนี้ไม่มีจุดที่น่าเล่นแนวรับจะอยู่ที่2บาทนะครับก็จะเกิดนิวโลไปเรื่อยๆครับ Vcom กัมพูชาชนเป้า240ล้านใส่เกียร์ปั๊มมาจิ้นเข้าพอร์ตวีคอมนะจับตายอดขายกัมพูชาเข้าเพิ่ม210ล้านเร็วกว่าคาดรับดีมานระบบ Security โตกะหึมว่าอย่างนั้นนะดูนะฮะวีคอมโซนนี้ยังเกิดนิวโลใหม่แต่ว่านิวโลเนี่ยมันเป็น Rejection เพราะฉะนั้นมองว่ามีความน่าสนใจใครเข้ามาเล่นตรงนี้แนวรับ 4.34 Stop Loss อยู่ที่ 4.28 นะครับ FVC รับทรัพย์140ล้านดันรายได้แตะพันล้านนะฮะ FVC แค่ลูกก็500ล้านแล้วป่ะFVC เตรียมส่งมอบแบ็กหลอด140ล้านจากธุรกิจ B1 B2 พร้อมรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้แย้มครึ่งแรกคว้างานใหม่เข้าพอร์ตแล้ว12งานมูลค่ากว่า 49.67 ล้านทยอยติดตั้งและรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส2/66อ่ะมาดูด้าน KTMS นี่ไงลุยเปิดสาขา14แห่งอันนี้เราอ่านไปแล้วเนาะเมื่อวันก่อน FVC เป็นแม่นะฮะของ KTMS อีกทีหนึ่งชุดนี้กระโดดขึ้นแบบไม่มั่นใจอ่ะวันนี้สวยนะถ้าปิด 1.08 นี่เลยคือแบบหน้าตาดีติดสแกนแน่นอนแล้วก็แนวต้านก็คือจะกลายเป็น 1.2 ไปทันทีแต่ว่าขึ้นมาแบบไม่มั่นใจอย่างนี้ลงมาสะสมต่อแน่ๆนะครับแนวรับอยู่ที่95สตางค์ไม่จำเป็นที่ต้องรีบในการเข้าก็ได้นะข่าวหุ้นนะช็อคสตาร์กหนองแตกปลอมบัญชีไซฟอนเพียบโอ้โหปลอมบัญชี2ปีด่าอะไรดีฮะสรรหาคำอะไรมาด่ามันดีวะบอกเรื่องตรงเลยนี่คือปลอมบัญชีชัดเจนเลยนะปลอมบัญชี2ปีที่บอกว่ากำไรแต่ไม่เคยจ่ายปันผลนั่นแหละนั่นแหละนะฮะแล้วก็หวบตอนนี้สตาร์กหน้าตาเป็นไงวะโอ้โหเหลือกี่ตังค์วะเหลือกี่ตังค์เหลือ5ตังค์เครียดเลยนะจาก5บาทเหลือ5ตังค์นะฮะหายไป 99.5% ใช่ไหมโหดมาก TLIWHA ติดดัชนีเซต50คือจริงๆอ่ะใครติดใครเข้าใครออกเซต50ยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเข้าได้สักพักนึงมันก็จะออกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบนะ TLI กับ WHA เนี่ยผมชอบวามากกว่านะครับ SBX ลุย Virtual Bank ผนึกยักษ์การเงินเกาหลีVirtual Bank จะได้แค่3ลายใช่ไหมเท่าที่ผมติดตามมานะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงยานแม่คาข้าวแบงค์เหรอกาเก๋าอะไรสักอย่างนึงนะเป็นของเกาหลีนะผู้นำด้านธนาคารดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้แต่ถ้าเกาหลีมานี่น่าสนนะเพราะว่าเกาหลีเขามีความพร้อมเรื่องของตัวดิจิตอลอยู่แล้วนะครับชิงเค้กร่วมตั้ง Virtual Bank เตรียมยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งจากธนาคารในประเทศไทยย้ำ SCBX จะมีสัดส่วนในการถือหุ้นส่วนใหญ่เหรอในขณะที่คาข้าวเนี่ยนะฮะถืออย่างน้อย 20% แล้วเขาจะเอาจริงไหมเวลาที่เราไปทำธุรกิจร่วมกับใครนะถ้าเกิดจะเอาจริงนะผมมองว่าเขาจะต้องถืออย่างน้อย 30%แต่เขาก็ใช้คำว่าอย่างน้อย20อ่ะเนาะ
มันก็เป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะถือแบบ25หรือว่า30ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะเวลาที่บอกว่าจะต้องถืออย่างน้อยเท่านั้นเท่านี้ส่วนใหญ่มันก็จะถือแค่นั้นแหละมีคำสั่งถ้าตามระเบียบอาจจะต้องถืออย่างน้อย1 ใน 3มันก็จะถือ 33.33% คือที่เหลือก็ไม่เอาเพราะเป็นการความเสี่ยงออกจากตัวเองทำนองนี้นะฮะเท่าที่เคยเห็นนะ SCB ขอดูก่อน SCB ในกรอบนี้สวยอยู่แล้วนะโอ้ยนี่ไงโซนนี้น่าสนใจเลยนะฮะ107 บาทนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่112นะครับจนถึงเท่าไหร่เนี่ย114นะครับโอเคอ่ะพักข่าวไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างว่ามีตัวไหนตัวแรก TBN อันนี้เล่นได้เลยนะครับเปิดทำเฟรม5 นาทีใส่เลยก็ได้แนวรับประมาณ40-42แถวเนี้ยผมคิดว่ายังไงวันนี้ก็วิ่งต่อเผลอๆจะวิ่งต่อไปแบบ 2-3 วันนะครับมีทำเฟรมเล็กกว่านี้ไหมทำเฟรมติ๊กอุ้ยสวยงามอ่ะบอกเลยสวยงามถ้าเกิดใครมาเล่นโซนนี้อ่ะ42แนวต้านก็ออยที่เดิมนะครับ45แต่ผมคิดว่าน่าจะเบรกครับต่อด้วยตัว plus นี่ก็สวยนี่เรียงมาเลยนะครับแนวต้านผมมอง10 บาทเลยอ่ะตอนนี้ 7.95 ใช่ไหมมีอัพไซด์อีกประมาณ 20% อ่ะลองติดตามดูนะถัดมานะฮะตัวโมชิเนี่ยเบรกไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็คือทำออทำไฮเลย52.5แนวต้านก็จะมองไว้ที่55จนถึง60บาทแนวรับประมาณ50บาทนะครับถัดมาคือทิปโก้ตัวทิปโก้เนี่ยเป็นหุ้นที่ติดสแกนนะครับตัวนี้ในกลุ่มสมาชิกเลยนะฮะก็คือมาจากกี่บาทวะเนี่ย10บาทตอนนี้12แล้วก็บวกไปประมาณเกือบ 30% แล้วในไม่กี่วันเองแล้วก็ตัวเนี้ยได้เอามาเล่าแล้วเนาะว่าในโซนนี้เนี่ยแบ่งขายทำกำไรส่วนหนึ่งแล้วก็ลุ้นวิ่งต่อซึ่งโอ้วิ่งต่อเร็วมากตกใจเหมือนกันนะฮะไม่คิดว่าเขาจะวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วก็วิ่งแบบพักวันเดียวนะครับตรงนี้คือโอกาสในการแรลลี่คือสูงมากนะครับแนวต้านก็13จนถึง15บาทเลยโอกาสไปต่อก็จะค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงครับถัดมาคือ D-Dental จำคำผมได้ไหมโซนใบพัดจำได้ไหมลักษณะอย่างนี้โอกาสไปต่อสูงนะนี่เพิ่งพูดไว้เมื่อวันที่16เดือน6ที่ผ่านมานี่เองตัวนี้ก็ไปต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงแนวต้านแล้วนะอันนี้คือถึงเป้าแล้วโซนนี้มีโอกาสถูกพักตัวได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นแบ่งทำกำไรไว้ฮะใครที่ห่อมาก็ทำกำไรเทคบางส่วนก็ยังดีแบ่งขายสัก 30% 50% อ่ะก็ยังดีนะครับแล้วก็รอย่อแล้วค่อยเข้าใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อด้วยตัวแพนเน็ตแพนเน็ตเป็นทรง A เนาะเพราะฉะนั้นโซนนี้จะกลายเป็นแนวรับเลยครับ 1.03 แนวต้านก็มองแค่นี้ก็พอครับ 1.14 อัพไซด์ก็ประมาณ 10% ครับถัดมาคือเมฟหน้าตาก็จะประมาณตัว plus ประมาณ plus เลยนะครับเมฟมีการพักตัวแล้วก็กลับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้กลับตัวตั้งไม่รู้กี่รอบแหละชุดขึ้นย่อยนี่ก็โหดูกันตั้งแต่8เดือน6เนาะตั้งแต่32อ่ะตอนนี้มา35แล้วแนวต้านจะอยู่ที่38นะครับใครที่รันมาก็เทคโปรฟิตทำกำไรแถวนั้นได้ถัดมาคือสกายเนี่ยผมคิดว่ามันจะจบชุดพักฐานตรงนี้แล้วตรงนี้จะมองขึ้นนะฮะหลังจากนี้ก็คือจะมองขึ้นเลยเพราะว่าตัวสกายเวลากลับตัวมันดูค่อนข้างง่ายนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 28.5 นะถ้าถามว่าวันนี้ไฮไลท์คือใครคือนี่แหละสกายมันดูง่ายนะแล้วก็วางสต็อปลอสตรงนี้เลยฮะ 22.75 โอเคนะโอกาสขาดทุนจะค่อนข้างน้อยนะครับโอกาสกลับตัวจะสูงต่อด้วยตัว SVI ชุดนี้ก็จะหน้าตาเหมือนกับเมฟเหมือนกับ plus นะครับคือหลังจากกลายเป็นขาลงแล้วก็มีการกลับตัวขาขึ้นมีการกลับตัวในขึ้นย่อยทั้งหมด2ครั้งนะครับแนวต้านจะอยู่ที่10บาทต่อด้วยตัว EKH เนี่ยเบรกชัดเจนนะฮะมาพร้อมกับข่าวผมมองว่าเป็นต้นเทรนนะเพราะว่าชุดนี้มันกลับตัวนะครับในกรอบนี้สต็อปลอสลึกนิดนึงนะ 7.6 แต่ว่าผมลุ้นขึ้นไปชนต้านตรงนี้นะครับแก็บอยู่ที่ 8.8 ครับต่อด้วยตัว Ready นะฮะ Ready ตัวนี้ผมคิดว่าใกล้จะสิ้นสุดการพักตัวแล้วแนวรับ14บาทได้เลยนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 15.3 แล้วก็ตัวสุดท้ายซาบีน่าเป็นการกลับตัวย่อยๆฮะพอเล่นได้พอเล่นได้แนวต้านอยู่ที่31บาทแนวรับตรงนี้เลยฮะ 29.25 ไฮไลท์เนาะก็จะมองที่สกายนะครับแล้วก็ TBN ผมมอง2ตัวนะถ้าเกิดจะเข้ามาเล่นเดย์เทรด TBN จะน่าสนที่สุด
นะครับสกายจะเป็นลักษณะของการลันเทนใช้เวลาอาจจะ 1-2 สัปดาห์กว่าที่จะถึงเป้านะโอเคใครที่จะไปฟังนักเทรดไปฟังเลยครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะฮะใครที่สนใจในเรื่องของการอ่านกราฟเทคนิคที่แบบ one by one อ่านเร็วๆเล่นเทรดกันแบบครึ่งวันครึ่งเช้าครึ่งบ่ายหาหุ้นหอหรือเล่นในกรอบ 3-5 วันหรืออาจจะรันเทนในช่วง3สัปดาห์จนถึง3เดือนคนมีเวลาน้อยคนมีเวลามากคนไม่มีเวลาเฝ้าหรือคนที่นั่งเฝ้าจอได้ตลอดก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากอีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้นะฮะ Day Trade เล่มนี้เขียนโดยผมและอาจารย์ออฟช่วยเขียน2คนนะครับจะเป็นหน้าเทรดที่ผมแล้วก็อาจารย์ออฟใช้ซึ่งเป็นหน้าเทรดแบบ Day Trade แล้วก็รันเทนนะครับใครที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเล่มนี้เลยนะฮะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็พิเศษสุดๆเลยตอนนี้โปรโมชั่นที่เราทำอยู่ก็คือใครที่ซื้อไปช่วงนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการขอคำปรึกษาจากเราเป็นระยะเวลา3เดือนแต่ตรงเนี้ยที่เราให้3เดือนเนี่ยเพื่อที่อยากให้มันเกิดการเรียนรู้นี่พูดกันตรงๆนะเกิดการเรียนรู้คุณเจอหน้าเทรดอย่างงี้เข้ามาปรึกษาอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดมาในลักษณะที่แบบวันนี้ตัวไหนเฮ้ยนี่ซื้ออีบุ๊กไปแล้วนะแต่วันนี้กับตัวไหนอย่างเงี้ยคือขออนุญาตจริงๆนะครับมันไม่ใช่การเรียนรู้มันไม่ได้จะซื้อไปทำไมวะ นึกออกไหมแล้วมันก็ไม่ได้เกิดแบบเอาไปก็ไม่ได้อ่านไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นน่ะแนะนำว่าอย่าพึ่งแต่ถ้าอยากจะแบบอ่านหน้าเกมออกอ่านหน้าเทรดได้ลงทุนเป็นลองเข้ามาดูนะครับทักทายกันเข้ามาได้ที่ LINE @moneyhero ครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คำถามโหดูหน้าใสมากเลยโอเควันนี้ไม่น่าจะมีคำถามนะน่าจะเป็นคุยเรื่องน้องเวลาทั้งหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ที่คนมาติดตามรายการนี้คงไม่ได้ดูผมแล้วตั้งใจมาดูน้องอย่างเดียวโอเคขอคอมเมนต์พัดหน่อยครับตอนนี้ราคาเบรกแนวโน้มขาลงไปแล้วคืออะไรคือกลับตัวเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่ไม่มีวอลุ่มซัพพอร์ตเลยไม่จำเป็นในช่วงต้นเทรนไม่มีวอลุ่มอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบเคลียร์ได้เลยนะเพราะว่าพัดผมพูดไปแล้วนะขอรับและแนวโน้มดิโต้กับตัวเป็นขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ติดรายการแบบบ่อยมากนะช่วงนี้ชึบนี่ตัวนี้คือการย่อตัวครับนะตัวนี้คือการย่อตัวในชุดของขาขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันยังไม่มีการย่อตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วมันก็จะย่อตัวนะครับโซนแนวรับก็อาจจะอยู่แถวๆแบบ30บาทแต่แถวนี้นะครับแต่ทั้งชุดนี้ยังมองว่ามันจะเป็นขาขึ้นต่อนะนี่ไงเขาบอกว่าทุกวันนี้เข้ามาดูลูกอาจารย์มากกว่าดูเรื่องหุ้นซะแล้วค่ะโอเคครับผมนี่ไงบอกมาดูน้องเวลาค่ะตอนนี้สุดยอดมากนะเอาแล้วเดือนหน้าไปตามหาน้องเวลาหน้าบ้านได้เลยที่อาจารย์บอกว่าแนะนำการขายเฮงคือการทำแซปใช่ไหมคะขายเอากำไรข้างล่างแล้วอะไรนี่ไปขายขาดทุนอ๋อมองว่าเป็นการทำแซปก็ได้นะแต่แซปมันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะฮะอันนั้นคือเซลล์อเกนพอร์ตแต่ของผมคือการรีบาลานซ์อะไรกันนะมันคือการรีบาลานซ์คือการเล่น2พอร์ตกับหุ้นตัวเดียวนะครับเราอาจจะติดดอยอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไปถัวในพอร์ตตัวเดิมกว่าราคามันจะลงมานะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานผมก็เลยแนะนำว่าเอาอีกพอร์ตนึงเทรดง่ายกว่าอย่างเช่นอะไรดีสมมติติดดอย EKS อยู่ตรงนี้9บาทถ้าเกิดคุณมาถัว8บาท10เมื่อไหร่กว่ามันจะกลับไปถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้พอร์ตใหม่ซื้อดีกว่าแล้วพอมันกลับตัวสมมติไม่ต้องไปไกล8.25ไป8.7แล้วกันหรือเอาแค่ 8.5 ก็พอแล้วเราก็ขายสมมติว่าได้กำไรมา 10,000 ก็ให้เอาตัวเนี้ยพอร์ตเดิมขายให้มันขาดทุน 10,000 ทำอย่างเงี้ยรีบาลานซ์ไปเรื่อยๆแล้วพอร์ตมันก็จะกลับมากลายเป็นเท่าทุนเองนะครับไม่รู้เขาเรียกวิธีอะไรล่ะแต่ผมทำแบบเนี้ยนะอันนี้หมายถึงหุ้นที่อยู่ในรายการใช่ไหมที่เขาเอามาพิมพ์โอเคสวัสดีครับอาจารย์เจมาร์ทควรเข้าราคาไหนดีครับขอบคุณครับตอนนี้ยังไม่มีของครับคำถามแบบโหดมากเลยคือเวลาเข้าเนี่ยเราจะต้องรู้แผนของเราเองเนาะเช่นเราเป็นคนเล่นเร็วเล่นเร็วมากเล่นเร็วแบบ10นาทีถือหุ้นแล้วจะขาดใจตายหรือเราแบบเป็นคนที่แบบดูเทรนทิศทางกับกลายเป็นขาขึ้นกินคำโตซึ่งผมไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าโซนของเราเนี่ยเล่นกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเจมาร์ทน่าจะมีกำลังจะว่ามีการกลับตัวไม่มีเลยอ่ะ
ไม่มีเลยนะครับเป็นการทําฐานอยู่ยังไม่น่าสนใจเลยยังคงเป็นขาลงต่อครับสําหรับเจมาร์ทแล้วก็มุมมองก็คือน่าจะหลุดด้วยนะเนี่ย17บาทเนี่ยผมคิดว่าหลุดนะครับมือใหม่ค่ะกำลังฝึกดูกราฟ TOI กับตัวขาขึ้นแล้วใช่ไหมมองแนวต้าน14บาทและ14บาท30อ่ะมาดูนะเมืองไทยไลท์นะฮะชุดนี้ยังไม่ได้มองเป็นการกลับตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการขึ้นขาเดียวจุดที่สำคัญที่สุดของชุดนี้คือ rejection ข้างล่างเนี่ยมีเขียนไว้ในอีบุ๊กนะสามารถไปอ่านก็ได้นะตัวนี้เป็น rejection เพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์มันก็คือเท่านี้ก็สุดแล้วนะครับถ้าเกิดจะมีการพักฐานกับตัวก็ค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่สอบถามหุ้นพลัสทุน7บาทในเทรนขาขึ้นจะขาย9บาทได้ไหมผมให้แนวต้านไปแล้วประมาณ10บาทนะดิโต้จบรอบหรือยังนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยระยะเวลาเหมือน1นาทีของเรามันไม่เท่ากันนะมันก็ประมาณนั้นนะฮะอย่างดิโต้เงี้ยจบรอบหรือยังถ้าถามเป็นรอบเล็กจบแล้วครับจบมา 3-4 วันแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นรอบใหญ่มันยังไม่จบมันเพิ่งจะเริ่มดีถือรันเทนต่อได้ไหมยังไม่ได้เทคโปรฟิตดีมันถึงแนวต้านแล้วเราก็ต้องดูด้วยเนาะเปิดกราฟมาเนี่ยเราก็เห็นอ่ะนี่ไงตัวรูปทรงแบบใบพัดโอกาสไปต่อได้แต่พอไปเจอแนวต้านมันก็ต้องทำความเคารพแนวต้านนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อาจจะแบ่งเทคโปรฟิตไปบ้างนะครับอาจารย์กรณีสตาร์กหลอกได้น่ากลัวมากกรตอไม่ทำอะไรเลยเหรอเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรได้บ้างเรื่องแบบนี้เริ่มเกิดบ่อยกรตเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเสือตลาดเลยผมไม่เข้าใจว่าเสือตลาดแปลว่าอะไรนะเผื่อใครรู้บอกผมหน่อยนะกรตไม่ทำอะไรเลยเหรอกรตต้องมีคนแจ้งเข้าไปเขาทำหน้าที่เหมือนตำรวจครับสมมติว่ามันมีการปล้นกันนะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนไปแจ้งความนึกออกไหมมันไม่มีคนไปแจ้งความตำรวจก็จะไม่มาทำอะไรอันนี้มันต้องมีคนไปแจ้งกรตเขาถึงจะมีการขยับมันเป็นลักษณะของหน่วยงานนะเนาะมันก็ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่าเขาก็คงจะทำอะไรอยู่หรอกแต่มันจะได้อะไรไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะหลายหมื่นล้านแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เสียหายไปก็จะไม่สามารถได้อะไรเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะได้อะไรกลับคืนมาเลยคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนคนทำผิดก็อาจจะโดนปรับสมมติเขาจับได้อะก็อาจจะโดนปรับแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยไปซึ่งเราก็เจอกันอย่างนี้มาช้านานแล้วนะครับนี่ไงเหมือนกับคราวที่แล้วเมียงมองแปลว่าชายตาดูอันนี้ผมไม่รู้เป็นภาษาอะไรอะเมียงมองจำเรืองมองถ้าภาษาบ้านผมก็ซอมเบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเนี่ยเนี่ยซอมเบิงนะแต่เมียงมองเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่นี่ไงน้องใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่อง Money Hero นะครับก็สามารถกดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยคนที่สมัครนะครับก็จะได้รับการบ้านทุกๆวันอาทิตย์นะครับเหมือนกับทิปโก้นะใช่ไหมเวลารันมาทีนึง 30% 25% เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะแล้วก็จะได้รับเรียกว่าอะไรเป็นหุ้นหน้าเทรดสดเลยนะครับที่ผมจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังทุกวันว่าลักษณะการซื้อเนี่ยต้องซื้อจุดไหนนะถ้ารอต้องรอตรงไหนเนี่ยก็จะอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเสียเวลาในการดูแบบดูปุ๊บอ่ะรู้เลยเอาแค่นี้พอแล้วก็ได้ไอเดียในอนาคตเราสามารถยังมาปรับใช้กับเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครหาปุ่มสมัครไม่เจอหลายคนหาไม่เจอทักมาที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย